สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลฟรายเดย์ไนท์เมื่อคืนนี้กันดีกว่าครับผมประจำคืนวันศุกร์ที่15กุมภาพันธ์เริ่มต้นกันที่ศึก FA Cup อังกฤษฮะควีนส์พาร์คเรนเจอร์แพ้ให้กับวัตฟอร์ดไป 0-1 ทำให้วัตฟอร์ดเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกเลยนะฮะต่อกันที่ศึกบุนเดสลีกาอัลส์บวร์กแพ้ให้กับบาเยิร์นมิวนิกไป 2-3 ศึกเกาโชครับยูเวนตุสถล่มโฟซิโนเน่ไป 3-0 มากันที่ลาลิก้าสเปนเอบาร์เสมอกับเกตาเฟ่ไป 2-2 แล้วก็ปิดท้ายด้วยลีกเอิง2คู่ครับลียงเอาชนะเกงกองไป 2-1 แล้วก็นีมส์เอาชนะดิชงไป 2-0 เดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนในแต่ละลีกเลยดีกว่าฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างไปเริ่มกันที่ศึกบุนเดสลีกาฮะครึ่งตารางบนบาเยิร์นมิวนิกเก็บชัยชนะไปได้เมื่อคืนตอนนี้ทำแต้มมา48คะแนนไล่จี้จ่าฝูงอย่างดอทมุนเหลือแค่2แต้มเท่านั้นเองครับโอ้โหเรียกได้ว่าหายใจลดต้นคอกันเลยส่วนอัลส์บวร์กเมื่อคืนนี้แพ้ไปยังอยู่ที่15ของตารางครับเก็บไป18คะแนนก็ต้องหนีตกชั้นกันต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้แต้มห่างจากโซนตกชั้นแค่3คะแนนเท่านั้นเองครับผมก็แหมต้องชนะให้ได้นะครับผมในนัดที่เหลือไม่งั้นสวยแน่ๆมาต่อกันที่ศึกเกาโชเซเรียอาครับเมื่อคืนนี้ยูเวนตุสยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะต่อเนื่องครับตอนนี้เก็บไปถึง66คะแนนแล้วโอ้โหทิ้งห่างอันดับ2อย่างนาโปลีไป14แต้มด้วยกันอื้อหือไม่แชมป์ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะฮะเนี่ยส่วนทางด้านโฟซีโนเน่เมื่อคืนแพ้ไปก็ยังจมอยู่ที่ลองบวยครับอันดับที่19เก็บไป16คะแนนก็ต้องหนีตกชั้นกันต่อไปมาดูกันที่ศึกลาลิก้าสเปนครับเมื่อคืนนี้เกตาเฟ่กับเอบาเสมอกันไปคนละแต้มฮะก็ทำให้ตอนนี้เกตาเฟ่ยังอยู่อันดับ5ฮะเก็บไป36คะแนนส่วนเอบาอยู่อันดับที่10ฮะมีอยู่31คะแนนมาปิดท้ายกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสฮะเมื่อคืนนี้เป็นเกมนาที่25ทางลียงแล้วก็นีมส์เก็บชัยชนะไปด้วยกันทั้งคู่ลียงตอนนี้เก็บไปทั้งหมด46คะแนนครับอยู่อันดับ3ของตารางนะฮะส่วนนีมส์อยู่อันดับที่9ของตารางเก็บไป36คะแนนส่วนดีชงกับเกงกองเมื่อคืนนี้แพ้ไปฮะทำให้ดีชงยังอยู่ที่17ของตารางเหมือนเดิมมี20คะแนนส่วนเกงกองก็จมบวยฮะมีอยู่14คะแนนทั้ง2ทีมนี้ก็ต้องดิ้นรนหนีกันตกชั้นกันต่อไปนะครับผมก็ยังมีโอกาสที่จะหนีได้นะเพราะว่าคะแนนยังไม่ทิ้งกันเลยและนี่ก็เป็นผล Friday Night นะครับผมโอ้โหมีเตะกันหลายคู่เลยฮะทีมใหญ่ๆก็เตะอย่างบาเยิร์นกับยูเว่ก็เตะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคิวในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในกลางสัปดาห์หน้านะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในสุดสัปดาห์นี้นะครับผมฟุตบอลยังกลับมาเตะกันคึกคักเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ